นี้คุณกำลังเผชิญกับปัญหาเข้ากับหัวหน้าไม่ได้ไม่รู้จะทำอย่างไรให้หัวหน้าชื่นชอบก็ขอให้รีบไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันค่ะ51วิธีคิดของลูกน้องที่หัวหน้าอยากสนับสนุนหนังสือธุรกิจจากญี่ปุ่นที่มียอดขายดีที่สุดทะลุ 500,000 เล่มเขียนโดยอิวาตะมัตสึโออดีต CEO ของ Starbucks Coffee Japan ในโลกของการทำงานอิวาตะมัตสึโอเคยเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำองค์กรและแน่นอนว่าเคยเป็นลูกน้องมาแล้วเช่นกันดังนั้นเนื้อหาเคล็ดลับวิธีการทำงานต่างๆในเล่มนี้มัตสึโอได้ใช้ประสบการณ์ทั้งสองด้านเขียนขึ้นหาคำตอบให้กับคำถามที่ว่าลูกน้องแบบไหนกันนะที่หัวหน้าอยากสนับสนุนทำไมความเก่งความฉลาดและความขยันถึงไม่ใช่บันไดก้าวสู่ความสำเร็จเสมอไปอะไรคือสิ่งที่หัวหน้าผู้บริหารต่างๆอยากบอกให้คนทำงานรู้นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้งานให้เก่งขึ้นวิธีการประชาสัมพันธ์ตัวเองสิ่งที่ควรระมัดระวังเวลาแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงเรื่องของนิสัยในการทำงานแบบไหนที่หัวหน้าอยากสนับสนุนไว้อีกด้วยอ่านและทำตามแบบด่วนๆเลยค่ะถ้าคุณไม่อยากเป็นลูกน้องไปตลอดชีวิต